ค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆทุกๆท่านวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีปลูกเสาวรสนะคะที่สวนของเราสวนเกษตรพอเพียงของแม่นะคะอันนี้สับปะรดเอ้ยขออภัยค่ะเสาวรสพันธุ์นี้ก็จะเป็นพันธุ์ไทยนุงนะคะไทยนุงสีม่วงจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเราก็จะมาทำการปลูกเลยนะคะเพราะเราได้เตรียมหลุมไว้แล้วค่ะหลังจากที่เราเตรียมหลุมไว้แล้วนะคะขุดหลุมไว้ลึกพอประมาณแล้วจากนั้นเราก็จะโรยด้วยขี้ไก่อัดเม็ด1กํามือนะคะขี้ไก่อัดเม็ดของดี 4.0 ของเราแล้วเราก็โกยดินลงปิดหลุมนิดนึงเพื่อไม่ให้รากของต้นเสาวรสกระทบกับปุ๋ยโดยตรงนะคะพอเขาเจริญเติบโตรากอย่างลงลึกเขาก็จะเจอปุ๋ยก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาต้นพันธุ์ลงค่ะเอาต้นพันธุ์ลงแล้วก็ใช้ดินที่เราขุดมานะคะที่ขุดมาขึ้นไว้ข้างๆเราก็มาปิดให้มิดวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยเป็นหลานสาวตัวน้อยน้องแผนมาช่วยเรากบหลุมเสาวรสวันนี้เราก็จะพาออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันนะคะเพราะว่าให้เขาได้ออกจากหน้าจอมือถือเล่นเกมอะไรบ้างพักสายตามาอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรบ้างมาสร้างอาหารในแหล่งของตัวเองโอเคแล้วก็จะขอจบการอัปเดตการปลูกเสาวรสน้องแพนบอกว่าขออีกต้นนึงเลยลุยเลยลูกน้องแพนลองปุ๋ยมูลสัตว์ขี้ไก่อัดเม็ดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โกยดินลงปิดหลุมนิดนึงน้องแพนเอาลงเลยพอแล้วงั้นก็สองมือเลยลูกโอเคแล้วโกยดินเข้าไปปิดหลุมแล้วก็กดให้มิดพยุงต้นเขาให้ตรงพยายามอย่าไปทำให้เขาหักเดี๋ยวเขาจะหยุดชะงักในการเจริญเติบโตนะโอเคเลยเยี่ยมปลูกได้เลยลูกงั้นก็ขอจบการนำเสนอวิธีปลูกเสาวรสพันธุ์ไทยนุงของเรานะคะที่เราได้เพาะเองข้างบ้านไว้เมื่อประมาณหลังลอยกระทงโอเคงั้นขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพนๆสวัสดีค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะใหม่ลูกสวัสดีค่ะโอเค